ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีสีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 เมกะเฮิรตซ์พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรมสองใจ FM 95.75 เมกะเฮิรตซ์ค่ะรวมไปถึงสามารถติดตามรับฟังรายการธรรมวลีได้ทางระบบวิทยุออนไลน์ที่ www.wadpa.net หรือติดตั้งแอปพลิเคชันทางโทรศัพท์มือถือค้นหาไปที่คำว่าสมาพันธ์สื่อวิทยุพระพุทธศาสนาอาเซียนค่ะท่านจติธรรมก็สามารถติดตามรับฟังรายการธรรมวลีได้ทุกที่ที่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตวันนี้รายการธรรมวลีก็ยังคงดำเนินรายการอยู่ที่วัดภูจวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีค่ะท่านจติธรรมวันนี้บรรยากาศสดชื่นค่ะฝนตกน่าจะทั่วฟ้านะคะสำหรับวันนี้ก็น่าจะเห็นทางหนองบัวลำพูทางจังหวัดเลยทางขอนแก่นทางอุทัยธานีเนี่ยฝนตกทั่วเลยนะคะก็ถือว่าเป็นอากาศที่ดีขึ้นทำให้ความร้อนมันลดลงแต่ว่าก่อนฝนตกนี่เขาเรียกว่าร้อนจนหายใจกันไม่ได้เลยทีเดียวนะคะท่านญาติธรรมต้องบอกว่าเมื่อวานพอดีพอจัดรายการเสร็จนะคะเมื่อวานตื่นตั้งแต่ตีหนึ่งกว่าตีสองไม่ได้ทำอะไรก็ออกมาทำนู่นทำนี่จนหกโมงก็มาทำกับข้าวทำกับข้าวเสร็จก็จัดรายการวิทยุจัดรายการวิทยุเสร็จก็ยังอยู่ในครัวอยู่จนถึงเที่ยงอะค่ะเมื่อวานอยู่ครัวถึงเที่ยงเพราะว่าแม่ชีเนี่ยนำงานอาร์ตของทางวัดเนี่ยมาให้ดูแล้วก็แกก็อาจารย์อยู่ดูด้วยหน่อยจะได้เสร็จไปเลยพอทำมาส่งแล้วเดี๋ยวจะแก้มันก็จะไม่เสร็จทีนึงเราก็เลยอยู่ดูด้วยคือเอารูปไหนบอกเขาเอายังไงตำแหน่งตรงไหนอะไรยังไงก็คือนั่งภาคอ่ะทีนี้ก็ปรากฏว่าร้อนมากเมื่อวานก่อนที่ฝนจะตกเนี่ยร้อนจนแบบไม่ชีคือไม่ได้ว่าอย่างงู้นอย่างงี้นะเที่ยงแล้วหายใจไม่ออกแล้วเนี่ยตอนนี้หายใจไม่ได้แล้วมันร้อนมากร้อนจนมันไม่หายใจแล้วนึกออกเลยว่าคนที่เขาร้อนตายเนี่ยเขาร้อนตายยังไงสวัสดีค่ะคุณน้องจ๋านะคะก็ว่าจะติดต่อไปอยู่พอดีเลยนะคะจะสั่งสาคูมาที่วัดแล้วก็ช่วยอุดหนุนเพราะว่าเขาผู้ชมกันว่าอร่อยจริงๆด้วยนะคะแล้วก็อยากจะช่วยอุดหนุนแล้วก็สนับสนุนคนดีให้ได้มีความสุขความสบายขึ้นนะคะหลายๆคนก็ช่วยน้องจ๋าอยู่นะมองเห็นคนดีเนี่ยเขาเรียกว่าตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้รักษาไว้ค่ะแต่ถ้าเราไปสร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นเนี่ยไม่ต้องพูดถึงอ่ะเดือดร้อนแน่นอนตัวเองก็เคยเจอเหมือนกันเป็นคนพูดดีนะคะท่านญาติธรรมสวัสดีค่ะคุณตั้มนะคะวันนี้ห้องแชทของทางร่วมด้วยช่วยกันของเราก็ทำงานอยู่ตอนนี้เป็นช่วงนะคะก็บางคนเนี่ยอยากจะได้ความรักนะแต่มันขาดความจริงใจอ่ะคือต่อหน้าเนี่ยก็พูดจาดีพอรับหลังแล้วเนี่ยเราก็ไปพูดไม่ดีมั่งสร้างความเดือดร้อนมั่งหรือไปอยู่ตรงไหนแล้วมันทำให้เกิดปัญหาเนี่ยคนที่ไปอยู่ตรงไหนแล้วมันทำให้เกิดปัญหาหรือแค่ชื่อโผล่เข้าไปก็เป็นปัญหาแล้วเนี่ยแบบเนี้ยท่านญาติธรรมคะมันจะไม่ได้รับความรักมันจะไม่ได้รับการสนับสนุนจากใครหรอกเพราะว่าเรากลายเป็นปัญหาเรากลายเป็นสิ่งที่ทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนแต่ถ้าเกิดเป็นคนดีเนี่ย ไปที่ไหนคนเขาก็อุ่นใจไปที่ไหนคนเขาก็รักกันไปที่ไหนเขาก็ชื่นใจอ่ะใครๆก็อยากให้มาใครๆก็อยากให้อยู่มันเป็นคนละแบบกันเลยคนละอย่างเลยค่ะนะเพราะว่าการที่เราจะให้คนอื่นรักเราเนี่ยหรือเราอยู่ในสังคมแบบเจริญรุ่งเรืองได้เนี่ยยกตัวอย่างอย่างน้องจ๋าหรือหลายคนที่เป็นจิตอาสาเนี่ยคนที่เป็นจิตอาสาส่วนใหญ่จะเป็นที่รักเพราะว่าเอาประโยชน์ส่วนรวมมากแล้วก็ประโยชน์ส่วนตัวเนี่ยมันก็มีอยู่แล้วล่ะทุกคนอ่ะแต่ว่ามันน้อยมันต้องเสียสละประโยชน์ส่วนรวมกันให้ประโยชน์ส่วนรวมเป็นส่วนใหญ่มักจะได้รับความรักจากบุคคลที่อยู่รอบตัวนะคะแต่ทีนี้บางคนก็ไม่ได้เสียสละอะไรเลยก็มีก็ได้รับความรักแต่ความรักที่ได้เนี่ยได้จากคำพูดในเบื้องต้นการประชาสัมพันธ์ตัวเองหรือคำพูดต่างๆ
ที่พูดแล้วมันดูดีแต่ความรักแบบนี้มันจะได้ไม่ยั่งยืนเพราะไอ้คำพูดนั่นแหละเขาบอกว่าคำพูดเนี่ยมันเป็นนายของเราค่ะถ้าเราพูดไปแล้วเนี่ยแล้วเราไม่สามารถที่จะทำได้อย่างที่พูดไอ้คำพูดนั้นน่ะมันจะกลับมาทำร้ายเราไม่เหมือนกับคนที่มีจิตอาสาซึ่งความรักมันเกิดขึ้นตั้งแต่ตอนที่เราได้ให้คนอื่นละแต่บางทีเนี่ยพอคิดย้อนไปอ้าวพูดดีก็จริงอ่ะแต่ไม่เคยให้อะไรใครเลยหมาน้อยพูดดีก็จริงอ่ะนะคะโอ้โหพยายามทำดูเลยนะคะหมาน้อยอ่ะจัดรายการไม่ได้ค่ะเสียวนะคะคือบางคนเนี่ยพูดดีค่ะแต่ว่าปรากฏว่าไหว มันเป็นเนินเขานะคะเดี๋ยวนะคะสวัสดีค่ะคุณอรุณโนไทยเดี๋ยวก่อนนะคะหมาค่ะมันมาตรงขากล้องนะคะ ทีนี้เนี่ยบางคนเนี่ยพูดดีนะคะพูดดีแต่ถึงเวลาตอนที่ทำมันทำไม่ได้หรือไม่เคยทำประโยชน์ให้ใครเลยอ่ะพูดว่าตัวเองทำนู่นพูดตัวเองทำอย่างนี้แต่ภาพที่มันออกมาเนี่ยมีแต่ประโยชน์ส่วนตัวทั้งนั้นเลยประโยชน์ส่วนรวมเนี่ยแทบจะไม่มีเลยไม่ได้ทำอะไรให้กับสังคมเลยอ่ะแต่ว่าอยากจะได้ความรักวันๆ นึงก็วิพากษ์วิจารณ์คนนั้นวิพากษ์วิจารณ์คนนี้เป็นคนดีมันอาจจะได้ช่วงแรกๆคนแบบนี้เนี่ยช่วงต้นๆ นะคะจะได้อยู่จะได้มีคนเห็นอยู่ว่าเอ้ยมันเข้ามาแล้วเขาจะตื่นเต้นไงคนพรีเซนต์ตัวเองอะใครๆก็ตื่นเต้นแต่มันไม่นานแต่สำหรับคนที่ทำความดีแล้วไม่ต้องพรีเซนต์เนี่ยมันอยู่ในหัวใจนานค่ะบางทีเนี่ยคนดีๆบางคนเนี่ยทำงานให้กับสังคมเนี่ยเขาแทบจะไม่ได้เรียกร้องอะไรเลยเพราะว่าจิตของเขาเป็นจิตอาสาเขาเรียกจิตสาธารณะพอจิตของเขาเป็นจิตอาสาเป็นจิตสาธารณะเนี่ยพอเขาหายไปเนี่ยมันจะรู้สึกได้ทันทีเลยว่าเราอะสูญเสียอะไรไปโดยที่เขาไม่จะเป็นต้องพรีเซนต์ตัวเองแม้แต่นิดนึงแต่คนที่อยู่กับเขาอะมันจะรู้สึกถึงการสูญเสียที่มันเกิดขึ้นทันทีแต่ไอคนที่พูดดีๆเนี่ยเจอมาเยอะพอสมควรคนที่พูดดีๆพรีเซนต์ตัวเองว่าทำนู่นทำนี่พอเรามองย้อนหลังไปมันก็ไม่เห็นทำอะไรเลยนะให้กับสังคมไม่เห็นทำอะไรให้กับส่วนรวมเลยมีแต่พูดอย่างเดียวพอไปปุ๊บไปแล้วก็ดีเหมือนกันโล่ง ไปมาสังคมดีใจที่คนแบบนี้ไปซะได้เพราะว่ามันมัวแต่คุยอยู่มันเสียเวลาคุยอยู่มันไม่ได้อะไรเลยมันเสียเวลาอย่างนี้เป็นต้นนะคะวันนี้ก็เลยเอาสิ่งที่มันอยู่ในใจของเราเนี่ยมาพูดกันซึ่งเรื่องนี้ปีหนึ่งเนี่ยจะพูดสักครั้งหนึ่งเพราะว่าญาติธรรมใหม่ๆก็มากันญาติธรรมเก่าๆก็ฟังซ้ำแล้วกันนะคะเพราะว่าถามเนี่ยเหมือนกับปฏิจจสมุปบาทเนี่ยพอถามทีไรก็จำไม่ได้เพราะฉะนั้นทำให้เรารู้สึกว่าเอ้ยงานของเรานี่มันก็ทำซ้ำได้นะนะคะมนทินของใจอ่ะเดี๋ยวจะนะเป็นมนทินเป็นอาการของความโลภเป็นอาการของความโกรธเป็นอาการของความหลงที่เกิดขึ้นภายในใจถ้าเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยมนทินมันก็คือสิ่งที่ทำให้จิตใจของเราเนี่ยเศร้าหมองอ่ะเมื่อจิตใจของเรามันเศร้าหมองแล้วเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกว่าชีวิตของเรามันจะเจริญบางทีเนี่ยเรานอนกอดมนทินด้วยซ้ำตัวเองก็เป็นนะถ้าจะติดธรรมไม่ใช่ว่าธรรมวลีจะเป็นอาจารย์วิปัสสนากรรมฐานสอนกรรมฐานแล้วตัวเองเนี่ยจะไม่มีกิเลสก็ไม่ใช่นะวิบากกรรมที่มันสะสมมาเนี่ยมันหลีกเลี่ยงไม่ได้สิ่งที่เราไม่ชอบใจก็คือสิ่งที่เราเคยทำให้คนอื่นเขาเป็นทุกข์มาในอดีตนั่นเองเราก็ต้องเจอเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราเจอเราก็จะไม่ชอบใจอ่ะด้วยวิบากกรรมแต่วิปัสสนากรรมฐานของพระพุทธเจ้าเนี่ยสอนให้เรารู้ว่าเมื่อเราเจอสิ่งที่เราเนี่ยไม่ชอบใจเราจะทำยังไงต่อกับสิ่งที่ไม่ชอบใจในขณะที่เราเจออย่างนี้เป็นต้นเราจะทำยังไงกับมันมนทินหรือมะละเก้าเนี่ยมะละลอลิงนะคะไม่ใช่มะละที่เป็นลูกขุขะขุขะเป็นผลไม้เป็นเม็ดลูกที่กินกันได้กินกันน้ำพริกไม่ใช่นะคะมละเก้าเนี่ยคือมลทินที่มันอยู่ในใจซึ่งบางทีเนี่ยใจของเราเนี่ยมันไม่ใส
แล้วบางคนก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวเองเนี่ยมีมนทินแล้วเราคิดว่าเราเป็นคนดีคนอื่นก็มองเราเป็นคนดีจนบางทีเนี่ยอย่างเมื่อคืนก็ยังคุยเรื่องของความทำอะไรซ้ำๆคุยกับท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์ท่านบอกว่ารายการธรรมวลีเนี่ยจัดมา4ปีแล้วบอก10กว่าปีค่ะก็ประมาณเกือบ10ปีอ่ะจัดมาเป็นรายการวิทยุนะคะความจริงที่เราไลฟ์สดกันตรงนี้เนี่ยแต่เมื่อก่อนเนี่ยเป็นแค่รายการวิทยุจัดผ่านโทรศัพท์มือถือเดี๋ยวนี้โทรศัพท์มือถือก็พัฒนาเป็นขี่จีแล้วก็เอาบุญเพิ่มขึ้นจากที่อยู่แค่วิทยุเราก็มาอยู่ในระบบออนไลน์เป็นวิทยุออนไลน์ค่ะตอนนั้นก็ยังมีคนฟังนะคือเราโพสต์ที่หน้า Facebook ขอโทษค่ะตอนนั้นไม่มี Facebook โพสต์หน้าเว็บใช้การประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์คนที่อยู่ต่างประเทศก็เปิดเว็บไซต์ของวัดป่าจริยธรรมเนี่ยฟังรายการธรรมวลียังมีติดต่อกลับมาโทรทางไกลต่างประเทศนะคะสมัยก่อนติดต่อกลับมาถามปัญหาธรรมะตอนนี้คนที่ถามก็เสียชีวิตไปละก็มีคนที่ฟังทางออนไลน์วิทยุออนไลน์จนพัฒนามาสู่ยุค 5G รายการธรรมวลีไม่ได้พูดเฉพาะในรายการวิทยุเท่านั้นแต่รายการธรรมวลีพูดผ่านหน้า Facebook ได้มีการเห็นภาพมีการเห็นคนจัดแต่มันก็จะเยอะขึ้นตรงที่ว่ามันต้องมานั่งหน้าจอไงคะแต่ดีอย่างนึงมันไม่ใช่รายการทีวีเราก็เลยไม่ต้องไปแต่งอะไรเยอะบางทีสภาพก็สะบักสะบอมมีวันหนึ่งจำได้เลยท่านญาติธรรมก็ยังนึกขำตัวเองอะคือวันนั้นไม่รู้เกิดอะไรขึ้นน่าจะกินน้ำน้อยช่วงนั้นหรือยังไงผมก็ฟูไปหมดเลยนะคะคือทำยังไงมันก็ไม่หายฟูอะมันหวีแล้วนะแต่มันก็ยังฟูๆอยู่ทีนี้ปรากฏว่ามานั่งจัดรายการวิทยุจนญาติธรรมที่ฟังในรายการบอกว่าอาจารย์ผมยุ่งมากเลยเขียนหน้าเฟซเราก็บอกว่าขอโทษนะคะคือหวีแล้วค่ะแต่ว่ามันได้แค่นี้มันก็จะเยอะขึ้นพอมันมี 5G ขึ้นมาในการทำในการสร้างบารมีเนี่ยมันก็ต้องมีการแต่งเนื้อแต่งตัวขึ้นอย่างน้อยๆก็ต้องเรียบร้อยขึ้นหาสถานที่จัดรายการขึ้นรายละเอียดมันเพิ่มขึ้นแต่นั่นหมายถึงความเพียรที่กำลังจะพูดตรงนี้ก็คือว่าอย่างเช่นแม่ชีเนี่ยของวัดป่าของวัดปูจวงเนี่ยไม่ใช่ว่าใครเป็นแม่ครัวก็ไม่ต้องทำวัดสวดมนต์นะคะคือทุกคนเนี่ยต้องทำวัดสวดมนต์แล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอ6 โมงเนี่ยก็มันรีบกันทำกับข้าวนะคะขึ้นโต๊ะทันค่ะ8 โมงไม่ใช่ว่าเป็นแม่ครัวตื่นขึ้นมา4 ทุ่มทำกับข้าวอาหารเสริมไม่ค่ะเราทำกันเฉพาะช่วงที่มันว่างจริงๆพระอาจารย์บอกว่าให้ทำวัดสวดมนต์เนี่ยเป็นเรื่องหลักซึ่งเมื่อคืนเองก็ต้องบอกตรงๆเลยค่ะว่าฝันจะได้นอนก็เกือบ2 ทุ่มก็เลยไม่ได้ออกมาทำเหมือนกันนะครับด้วยความที่ว่าเรายังปรับเวลาไม่ได้มันไปคุ้นกับเวลากลางคืนมากกว่าส่วนใหญ่คนเรียนจะเป็นอย่างนี้นะพวกที่เรียนหนังสืออะไรต่างๆเนี่ยชอบอยู่กลางคืนกลางวันเนี่ยมันทำอะไรไม่ค่อยได้ค่ะสมาธิมันไม่มีนะคะกลางคืนเนี่ยมันเป็นช่วงที่เหมือนกับคนปฏิบัติธรรมอะค่ะก็ชอบปฏิบัติกันตอนกลางคืนเราก็ชอบอยู่กลางคืนอะมันสงบแล้วมันก็เงียบนะคะแต่มันก็เสียข้อวัดไปอันนี้ก็ต้องยอมรับว่าเราเสียข้อวัดไปแต่ที่ความเพียรที่มันทำอยู่ทุกวันเนี่ยเราอย่าไปดูถูกมันอาจจะเป็นการซ้ำๆบางคนเนี่ยเป็นคนขี้เบื่อพอทำอะไรไปแล้วเนี่ยจะบอกว่าอันนี้ทำแล้วอันนี้ทำแล้วอันนั้นก็เคยทำแล้วอันนี้ก็เคยทำแล้วลองทำซ้ำดูสิคะหัวใจของคนที่ทำซ้ำเนี่ยมันต้องใช้ความเพียรนะมันต้องใช้ความพยายามในการซ้ำนะการที่เราจะมาทำอะไรซ้ำๆเป็นเดือนซ้ำๆเป็นปีซ้ำๆเยอะๆเนี่ยมันต้องต่อสู้กับอารมณ์ของความจำเจต่อสู้กับอารมณ์ของความเบื่อหน่ายต่อสู้อะไรหลายๆอย่างที่มันเกิดขึ้นที่ใจของเราเพราะฉะนั้นการซ้ำเนี่ยมันไม่ได้ว่าคนๆนั้นเนี่ยไม่มีไอเดียไม่มีความคิดสร้างสรรค์จะทำอะไรซ้ำๆลองซ้ำดูค่ะมันหมายถึงความเพียรมันหมายถึงความชำนาญที่มันเกิดขึ้นที่หัวใจใจเนี่ยมันทำอะไรบ่อยๆทำตรงนั้นบ่อยๆเนี่ยใจมันเกิดความอดทนมันเกิดความชำนาญขึ้นมามันเป็นบารมีค่ะนอกจากว่าเราทำซ้ำซะจนว่าเราต้องไม่ติดด้วยนะคะบางคนเนี่ยทำซ้ำแล้วติดก็กลายเป็นว่าอย่างคนที่เข้าวัดปฏิบัติธรรมที่จะพูดเรื่องนี้ค่ะเข้ามาใหม่ๆโอ้ยมาอย่างสมมติว่ามาวัดภูจวง
มาวัดภูจวงดีจังเลยเนาะได้ทำหนุนทำนี่มีความสุขจังเลยมีหน้าที่มีกิจกรรมต่างๆอากชมไปทีนี้เริ่มซ้ำเริ่มเครียดโอ้3 โมงก็ต้องออกมาเช้าก็ต้องออกมาถึงเวลาเขาไม่เขาเข้าครัวกันไม่เข้าเราก็อยู่ไม่ได้ละเขาก็จะหาว่าเราเนี่ยไม่ยอมทำอะไรมันกลายเป็นว่าบุญที่เคยได้อยู่จากการทำซ้ำๆเนี่ยที่แรกๆมีความสุขเนี่ยมันกลับกลายเป็นหน้าที่มันกลับกลายเป็นความรับผิดชอบมันกลับกลายเป็นว่าไม่ได้บุญไงมันกลับกลายเป็นว่าแทนที่จะได้บุญเนี่ยมาอยู่วัดเนี่ยกลายเป็นเครียดกับงานที่ทำทั้งที่ไอ้ที่ทำอยู่เนี่ยมันคือบุญเพราะว่าวัดเนี่ยเป็นสาธารณประโยชน์ใครมาอยู่ใครมาทำก็ได้ทีนี้การทำซ้ำๆเนี่ยมันคือการฝึกทำหน้าที่ของตัวเองเนี่ยให้มันเกิดความสมบูรณ์จิตใจมันก็จะเริ่มเศร้าหมองละในเมื่อจิตเนี่ยมันเกาะบุญไม่ได้เนี่ยจิตใจมันก็เศร้าหมองเรามาดูว่าตอนที่เราเผลอให้ใจของเราเศร้าหมองแล้วมีมนทินเนี่ยพอใจมันเป็นแบบนี้ปุ๊บพฤติกรรมเปลี่ยนเลยค่ะจิตเมื่อมันมีมนทินเมื่อไหร่เนี่ยมันขาดความใสของใจเนี่ยพฤติกรรมเราจะเปลี่ยนทันทีแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเราจะไม่รู้ตัวว่าพฤติกรรมของเราเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงเพราะว่าเราไม่มีสติธรรมชาติของสติเนี่ยมันจะทำให้เรารู้สึกตัวว่าเราเป็นอะไรอยู่แต่ถ้าเกิดมันมีโมหะมีความหลงขึ้นมาเนี่ยพอมันเกิดความโกรธมันก็อำนาจจิตเนี่ยมันก็ไหลไปสู่อารมณ์ของความโกรธพอมันมีความรักมีความหลงมันก็ไหลไปสู่ความรักความหลงพอมันมีความโลภมันก็พยายามดิ้นรนแสวงหาทำทุกอย่างอะเพื่อให้ได้มาในสิ่งที่ตัวเองต้องการโดยที่ตัวเองไม่รู้เลยว่าตัวเองขาดสติเป็นอย่างนั้นนะคะเพราะฉะนั้นจิตที่มันมีมนทินแบบเนี้ยมันคือจิตที่ขาดสตินั่นเองลักษณะของจิตที่ขาดสติมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันมนทินของใจค่ะท่านจะทำ1ความโกรธเมื่อใดก็แล้วแต่ที่เราโกรธน่ะนั่นหมายถึงว่าเราอ่ะขาดสติเราลองดูคำอธิบายนะคะการอธิบายมันเป็นหนังสือเล่มที่ตัวเองซื้อมานานมากเลยค่ะเล่มนี้นานมากแล้วตั้งแต่สมัยเรียนปริญญาโท10 กว่าปีแล้วค่ะของท่านเจ้าคุณระแบบตอนนี้ท่านยังเป็นตอนนี้ไม่แน่ใจท่านเป็นพระธรรมนะคะตอนที่ท่านมรณภาพแต่ตอนนี้ยังเป็นพระเทพดิลกอยู่นะคะท่านได้อธิบายว่าความโกรธเราดูนะคะว่าความรู้สึกของเราเนี่ยมันตรงหรือเปล่าต้องดูคุณสมบัติด้วยอะค่ะความรู้สึกไม่พอใจความไม่พอใจก็คือความโกรธแล้วนะไม่ใช่ว่าจะต้องไปด่าคนโน้นด่าคนนี้มีหน้าตาเคร่งเครียดคิ้วขมวดถึงจะเรียกว่าความโกรธแค่ความรู้สึกไม่พอใจขัดใจนั่นแหละคือความโกรธไม่ยินดีไม่ชอบใจความรู้สึกหงุดหงิดรำคาญใจตลอดจนถึงประทุษร้ายและผูกอาฆาตพยาบาทต่อบุคคลหรือสิ่งสร้างความไม่พอใจให้แก่ตนมีอยู่เรื่องหนึ่งนะคะซึ่งมันเป็นเรื่องของความน่าสงสารของคนนะคะมีเด็กผู้หญิงอยู่คนหนึ่งเขาไม่พอใจแม่เขาด้วยความที่ตัวเองเนี่ยคิดว่าตัวเองเป็นคนดีไม่พอใจแม่บอกว่าแม่เนี่ยไม่ให้เข้าวัดตัวเองก็เคยมีเหมือนกันแต่ก็ไม่เคยที่จะเอาไปพูดว่าให้พ่อแม่เนี่ยให้คนอื่นเขาเกลียดพ่อแม่เราหรือดูพ่อแม่เราเป็นคนไม่ดีอ่ะทีนี้เนี่ยพ่อแม่เราเนี่ยเขาก็หวังดีกับลูกไม่มีพ่อแม่คนไหนที่ไม่รักลูกอย่างสมัยก่อนที่ตัวเองพ่อแม่เนี่ยท่านไม่อยากให้เราเข้าวัดเนี่ยตอนนั้นตัวเองเนี่ยปฏิบัติธรรมจนเยอะคือไปวัดเนี่ยนุ่งขาวห่มขาวไปปฏิบัติธรรมแล้วกลับมาที่บ้านเนี่ยก็อ่านหนังสือธรรมะทำวัดเช้าทำวัดเย็นอยู่ที่บ้านก็ทำวัดเช้าวัดเย็นนะคะคือเหมือนอยู่วัดเลยจะใส่ชุดขาวจะเป็นส่วนใหญ่คือตอนนั้นต้องเข้าใจนะคะว่าอายุสักประมาณ20เกือบ20อะไรเงี้ยต้นๆตอนที่ยังไม่ได้เข้าวัดเต็มที่ก็จะเหมือนกับ
พยายามปฏิบัติตนเองตลอดเวลาพยายามที่จะทำตามหนังสือที่สอนจนพ่อแม่เนี่ยเห็นว่ามันไม่เหมาะกับอายุเราเด็กวัยขนาดนี้เราน่าที่จะมีโลกมีสังคมที่มันสดใสอ่ะเป็นวัยรุ่นไปเล่นไปกินไปเที่ยวกับคนอื่นเขาอะไรเงี้ยเราก็แบบว่ามาหมกมุ่นอยู่กับเรื่องของการปฏิบัติธรรมพ่อก็เลยเรียกไปคุยพ่อก็เลยเรียกไปคุยว่าตอนนี้เราอายุเท่าไหร่พ่อก็เลยเปรียบเทียบให้ดูคนในวัดว่าดูคนในวัดสิมีไหมเด็กๆที่เขาไปกันอ่ะมันไม่มีมีแต่คนแก่เพราะฉะนั้นเนี่ยวัดเนี่ยคือความเข้าใจของคนของพ่อเราอะนะอันนี้เราต้องดูความเข้าใจของท่านก่อนว่ามีแต่คนแก่เวลาเนี้ยอายุขนาดเนี้ยมันไม่ใช่เวลาที่เราจะมาทำแบบนี้เราต้องเอาเวลาเนี่ยไปสนใจเรื่องอื่นที่ไม่ใช่เรื่องนี้ความสนใจแบบนี้มันเป็นความสนใจของคนที่เขาแก่แล้วที่เขาไม่มีอะไรทำคือนี่คือเหตุผลไงเราก็ฟังได้ว่าเออนี่คือเหตุผลของพ่อเราแต่สำหรับเราเราไม่ได้รู้สึกอย่างนั้นเราก็รู้สึกว่าเราโชคดีที่เราอายุน้อยเราเริ่มต้นเร็วเราก็มีโอกาสเยอะเราก็เลยอัดเต็มที่เลยอัดซะจนเกินลิมิตจนมันกลายเป็นผิดปกติไปเข้าวัดปฏิบัติธรรมเนี่ยอยู่ที่บ้านก็ทำนะคะทำวัดสวดมนต์ทุกวันนะทำวัดสวดมนต์กันสวดมนต์บางอย่างเป็นร้อยๆรอบอ่ะคือแต่ก่อนมีความเชื่อไงคะอย่างอิติปิโสมงกุฎพระพุทธเจ้าเนี่ยสวดแล้วเป็นมงคลเนี่ยให้สวด108รอบอะไรเงี้ยก็เอาประคำมานั่งสวด108รอบทำนู่นทำนี่สารพัดน่ะที่มันเขามองเลยว่าเราเนี่ยมาตรงเนี้ยเยอะเกินไปเขาก็เลยเป็นห่วงไม่อยากให้เราไปมากกลัวว่าเราเนี่ยจะไปเจอพระสงฆ์ครูบาอาจารย์แล้วท่านก็จะชวนบวชชวนอะไรเดี๋ยวจะไปไกลกว่านั้นซึ่งพ่อแม่ก็มีความหวังกับเราอันเนี้ยเข้าใจได้ว่าทำไมท่านถึงได้ไม่อยากให้เราไปเพราะท่านเห็นอนาคตเราว่าเราน่าจะมีอนาคตไปในทางอื่นแต่ทีนี้เนี่ยเด็กคนนี้เขาไม่ได้เป็นอย่างนั้นเด็กผู้หญิงคนนี้เขาบอกว่าเขาขัดใจแม่เขามากแม่เขาไม่ให้ไปวัดเราก็เอ้าทำไมขัดใจนี่ไงที่กำลังจะพูดเนี่ยเราก็เลยบอกเขาว่าขัดใจคือความโกรธนะขัดใจเนี่ยมันคือความโกรธมันโกรธแม่ตัวเองนะแม่เราเลี้ยงเรามาเนี่ยเราก็ต้องดูเหตุผลด้วยว่ามันควรโกรธหรือไม่ควรโกรธแล้วแกก็ไปอ้างบอกกับคนนู้นคนนี้เลยว่าแม่แกเนี่ยไม่ให้เข้าวัดทีนี้เนี่ยเฟซบุ๊กหรืออะไรก็แล้วแต่นะสื่อออนไลน์เนี่ยมันใช้ด้วยกันอยู่ไงสมัยนี้มันมีโลกออนไลน์โซเชียลเนี่ยเราก็เห็นว่าที่แกไปวัดเนี่ยไม่เคยปฏิบัติธรรมเลยแม้แต่นิดเดียว ไปก็ไปแต่งตัวสวยๆไปถ่ายรูปแล้วก็ไปคุยกับพระไปคุยกับเนนไปคุยเล่นอ่ะทีนี้ด้วยความที่เขาเป็นแม่เขาเห็นน่ะเขาก็เห็นว่ามันไม่มีประโยชน์อ่ะคือถ้าไปวัดแล้วเนี่ยไปปฏิบัติธรรมไปสำรวมกายวาจาใจเนี่ยแล้วก็มาบอกว่าน้อยใจแม่ไม่ให้ไปเพราะตัวเองเนี่ยมีความปรารถนาดีในการประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยมันก็ไปอย่างนึงแต่อันเนี้ยโกรธแม่ตัวเองที่เป็นผู้บังเกิดเก้าที่เขาห้ามไปวัดเพราะว่าตัวเองทำตัวไม่ดีคือการที่เราจะไปวัดทั้งทีนึงเนี่ยไม่ใช่ว่าไปเนี่ยอย่างไปใส่บาตรเนี่ยใครๆเขาก็ทำกันประเทศไทยก็เมืองพุทธแต่ว่าเราไปเนี่ยไปใส่บาตรเสร็จไปชวนพระเล่นไปชวนพระคุยให้พระถ่ายรูปให้หรืออะไรก็แล้วแต่เล่นกันไปเสียเวลาแล้วงานการเจ้าของก็มีทำแม่ก็เลยประมาณว่าไม่อยากให้ไปเพราะว่ามันเสียงานตัวเองก็เลยไปโทษแม่ว่าแม่เนี่ยไม่ยอมให้ตัวเองเข้าวัดไปพูดคนอื่นดูแม่ตัวเองไม่ดีอีกต่างหากแล้วทีนี้ก็เลยบอกว่าไม่อยากแต่งงานบอกว่าจริงๆแล้วตัวเองไม่อยากแต่งงานหรอกแต่พฤติกรรมเนี่ยมันไม่ใช่ไม่อยากแต่งงานนะมันยิ่งกว่านั้น ทีนี้ก็เลยถามแกว่าถ้าไม่อยากแต่งงานเนี่ยทำไมไม่ปฏิบัติธรรมหรือทำไมไม่ศึกษาธรรมะให้มันเต็มที่เลยอ่านหนังสือถามว่าอ่านหนังสือธรรมะมั้งหรือเปล่าก็ไม่อ่านวันอาทิตย์นึงอ่านไม่ถึงหน้า2หน้าหนังสือธรรมะก็ไม่อ่านนะคะแต่ชอบไปวัดเพื่อที่จะไปคุยกับพระเท่านั้นทีนี้แกก็เอามาเล่าต่อไอเราก็มองแม่เขาเนี่ยเราเข้าใจหัวอกแม่เขาก็มาเล่าต่อว่าแม่เขาเนี่ยให้เขาเนี่ยอยากให้เขามีคู่เขาบอกเขาไม่อยากมีคู่นี่คือปัญหาของเขาเ
เขาบอกว่าแม่เขาอยากให้เขามีคู่เพราะว่าเขาเองเขาไม่อยากมีก็เลยมีปัญหากันแม่บอกว่าใครจะเอาไปก็เอาไปเลยไม่เอาแม้แต่บาทเดียวเงินเนี่ยใครอยากจะได้ลูกสาวคนนี้ให้เอาไปเลยแม่ดูไม่ดีอีกเพราะว่าแม่ขับสายไล่ส่งลูกให้มีคู่แต่พอเรามองกลับกันเนี่ยพฤติกรรมของเขาเนี่ยที่เขาไปวัดเนี่ยเขาไม่ได้ปฏิบัติธรรมเลยแม้แต่นิดเดียวไปถ่ายรูปไปอะไรคือชีวิตน่ะมันแทบจะไม่มีอะไรที่เป็นบุญเท่าไหร่อ่ะมีแต่คุยกับพระอย่างเงี้ยแล้วทีนี้ปรากฏว่าด้วยความที่แม่น่าจะละอายอ่ะแล้วก็กลัวว่าพฤติกรรมแบบเนี้ยไม่รู้ว่าจะไปมีคู่หรือจะไปอะไรกับใครเมื่อไหร่อะไรยังไงเนี่ยถ้ามีสามีซะแม่ก็ไม่ต้องมานั่งเฝ้าอ่ะความรู้สึกของเราอ่ะคือไม่เอาสักบาทหนึ่งคือไม่ต้องมานั่งทุกข์กับลูกคนนี้แล้วอ่ะนะคะไปมีสามีไปมีอะไรซะให้เรียบร้อยนะคะต้องขออภัยนะคะขยับนิดนึงนะคะไปมีสามีซะไปมีอะไรซะให้เรียบร้อยมันจะได้ไม่ต้องมานั่งระวังกันนั่งระแวงกันไม่รู้ว่าจะไปอะไรกับใครเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าพฤติกรรมเนี่ยเรียกว่าไม่โอเคเลยทีนี้เจ้าของก็โกรธแม่ตัวเองเนี่ยแบบเนี้ยจิตใจมันมีมลทินนะคะคือด้วยความรักด้วยความปรารถนาดีของแม่ที่เขามีกับเราเนี่ยแทนที่เราเนี่ยจะเห็นถึงความปรารถนาดีมันต้องเห็นน่ะคือด้วยความเป็นแม่เราเนี่ยแม่ไม่มีใครไม่รักลูกแต่เนี่ยแม้กระทั่งแม่ตัวเองยังโกรธเลยแล้วเจ้าของก็ไม่รู้ด้วยว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันไม่ดีมันไม่เหมาะมันผิดมันสร้างความเป็นห่วงอ่ะมันไม่ใช่ว่าเกิดขึ้นจากการปฏิบัติธรรมแล้วจนเขาเป็นห่วงแต่มันเกิดขึ้นจากพฤติกรรมที่มันไม่ทำอะไรเลยจนเขาเป็นห่วงเขาไม่รู้เขาต้องเลี้ยงคนนี้ไปถึงขนาดไหนอย่างนี้เป็นต้นนี่คือความโกรธความขัดใจอันนี้คือบาปที่สุดละคือการบาปในการโกรธแม่ตัวเองในความหวังดีเลยนะคะโกรธตัวเองก็มีกิเลสอยู่แล้วมีตัณหาอยู่แล้วมีความพยายามที่จะทำตามใจตัวเองแล้วในเวลาเดียวกันไม่ได้กัลยาณมิตรถ้าได้กัลยาณมิตรเนี่ยคอยตักเตือนคอยบอกว่าสิ่งที่ทำอยู่เนี่ยมันผิดมันไม่ถูกก็ถือว่าเป็นบุญเก่าแต่เด็กคนนี้เนี่ยโชคร้ายตรงที่ว่าเขาไม่ได้กัลยาณมิตรด้วยกรรมเก่าของเขาผิดศีลข้อที่ห้าไอ้ผิดศีลข้อที่สามมาแล้วก็ผิดศีลข้อที่ห้ามาด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะว่าคนที่ผิดศีลข้อที่ห้ามามักจะไม่มีปัญญามักจะไม่มีปัญญาทำให้พอเขาจะทำอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของวิบากกรรมเกี่ยวกับกิเลสในเรื่องเนี้ยเขาจะทำได้ขึ้นมากเกี่ยวกับเรื่องของการทำความผิดทำบาปเนี่ยถ้าเกิดทำบาปเนี่ยช่องทางของการทำบาปของเขาเนี่ยมันสะดวกปลอดภัยไปหมดเลยแต่ว่าการทำกุศลเนี่ยมันกลับไม่ได้กัลยาณมิตรเหมือนจะรู้จักคนเก่งเหมือนจะรู้จักคนดีเยอะแยะไปหมดแต่ตัวเองเนี่ยเหมือนไม่ได้อะไรเลยเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ความโกรธที่มีอยู่เนี่ยต่อแม่เนี่ยลบล้างไม่ได้ลบล้างไม่ได้เพราะไม่เจอกัลยาณมิตรค่ะไอ้คนที่พูดก็หลงคิดว่าคนคนนี้เป็นคนดีมันก็เลยพากันวิบากกรรมจิตมันก็เลยตกต่ำจิตมันก็เลยมีมลทินโกรธแม่เนี่ยแล้วอยู่ด้วยกันทุกวันเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องธรรมดานะคะแล้วการที่เราเอาแม่ของเราเนี่ยมาพูดมาว่าคนอื่นฟังว่าแม่เราผิดอีกแล้วแม่เราทำร้ายเราอีกแล้วอยู่อย่างเงี้ยบ่อยๆอ่ะมันหาความเจริญไม่ได้เลยขนาดแม่เขาเองเขายังด่าขนาดเอาบอกว่าแล้วคนอื่นน่ะคนอื่นลองคิดดูว่าคนที่ใกล้เขาเนี่ยจะเหลือไหมไม่มีใครเหลือค่ะคนแบบเนี้ยเขาบอกว่าคนเราเนี่ยจะคบเนี่ยให้ดูอะไรดูสิ่งที่เขาเนี่ยทำกับแม่เขาอย่าดูเฟซบุ๊กนะคะอย่าดูเฟซบุ๊กอย่างเดียวดูตอนที่เขาอยู่ร่วมกันความเป็นห่วงเป็นใยและความรู้สึกของแม่เขาจริงๆความรู้สึกของพ่อเขาความรู้สึกของคนรอบข้างที่มีต่อเขาจริงๆเนี่ยรู้สึกยังไงมีความรักมีความห่วงใยมีความผูกพันมีความนับถือมีความบูชาหรือเปล่าเราต้องไปดูรายละเอียดอันเนี้ยเราถึงจะรู้ว่าคนคนนี้เป็นคนยังไงแต่ถ้าเกิดว่าเราดูแต่ภาพข้างนอกอ่ะมันไม่ยากหรอกที่จะถ่ายรูปคู่กันกับแม่แต่ทีนี้เนี่ยไอ้ความรู้สึกที่มันอยู่ด้วยกันจริงๆอ่ะอันนี้ต่างหากที่มันจะเป็นตัวชี้วัดว่า
คนคนนี้เราคบได้หรือเราคบไม่ได้แม้กระทั่งแม่ตัวเองเนี่ยก็เอามาพูดในทางที่ไม่ดีเนี่ยแบบเนี้ยมันก็ไม่ได้ละพูดให้คนอื่นเกลียดอะนะคะทีนี้เนี่ยพ่อต่อไปมันก็ใกล้เคียงกันมันอยู่ในกลุ่มของความโกรธเขาเรียกว่ามนทินซึ่งเราไม่รู้ตัวเลยว่าเราเนี่ยเกิดมนทินขึ้นอยู่ในหัวใจแล้วการลบหลู่คุณท่านได้แก่การปฏิเสธอุปการะคุณที่บุคคลอื่นมีต่อตนหรือมีต่อสังคมตลอดถึงมีต่อประเทศชาติเพราะขาดสำนึกที่ประกอบด้วยความกตัญญูกตเวทีอันเป็นคุณลักษณะของคนดีคือคนเขาทำดีให้กับสังคมเนี่ยเราก็ไปเกลียดเขาสังคมในนั้นมีใครอ่ะมีเราด้วยคนเขาทำดีให้กับตัวเองเนี่ยเราก็บอกเราไม่ได้ขอถ้าเราไม่ได้ขอแล้วเขาให้แล้วเรารับก็แสดงว่าเราอ่ะไม่ปฏิเสธในสิ่งที่เขาช่วยเหลือแล้วอะไรที่มันรับมาแล้วอะอย่างพ่อแม่เนี่ยเราก็ไม่ได้ขอเราลืมตาขึ้นมาเนี่ยดูโลกใบเนี้ยทั้งใบเนี่ยเราไม่ได้เอ่ยปากขอท่านให้เราด้วยความรักด้วยความปรารถนาดีคนที่ให้โดยที่ไม่ต้องขอน่ะกับคนที่ให้โดยที่ต้องขอสำหรับหัวใจของเราเนี่ยใครมีคุณค่ามากกว่ากันแต่คนเราพอจะอักตันยูขึ้นมาขออภัยที่จะต้องพูดความจริงคนเราพอจะอักตันยูขึ้นมาให้เองไม่ได้ขอนี่คือสังคมจริงๆเราเอาธรรมะของพุทธเจ้าเนี่ยมาคุยกันบนสังคมจริงๆที่เราอยู่ร่วมกันเราไม่คุยเฉพาะว่าในพระไตรปิฎกว่าอย่างนี้ในสมัยพุทธกาลว่าอย่างนี้จิตอย่างนี้เป็นอกุศลจิตอย่างนี้เป็นกุศลมันเอามาใช้จริงไม่ได้มันไม่รู้ว่าความจริงที่มันเกิดขึ้นเนี่ยคืออะไรแล้วบุคคลตรงเนี้ยตอนที่เรารับอะความปรารถนาดีอะเรายินดีเราชื่นชมเรามีความสุขกับสิ่งที่เราได้รับหรือเปล่าคนที่เขาทำดีกับเรามาตลอดอะเรามีความสุขอะเราชื่นชมอะกับการที่เราได้รับสิ่งต่างๆแต่พอเวลาผ่านไปเราบอกว่าเราไม่ได้ขอคำพูดแบบนี้คนดีๆเนี่ยมันจะไม่มีทางพูดคำนี้ได้เลยเพราะว่าหัวใจของคนที่เป็นคนดีเนี่ยเขามีความกตัญญูแค่ยามที่เราเดือดร้อนเนี่ยเชื่อหรือเปล่าคะว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งตัวเองไม่ใช่ไม่เคยลำบากนะคะเพียงแค่ไม่ได้เอามาพูดเฉยๆหรือบางทีเนี่ยมีปัญหาแล้วเนี่ยจนปัญหาจบถึงจะมาเล่าที่เล่าเพราะว่าต้องการให้คนรู้รายละเอียดว่าช่วงนั้นเนี่ยที่เขาเห็นเราแปลกๆเนี่ยเกิดอะไรขึ้นที่เล่าเนี่ยแต่ตอนที่เกิดปัญหาเลยเนี่ยไม่เล่าเพราะว่ากลัวคนอื่นจะเป็นห่วงแล้วก็การแก้ไขปัญหาบางอย่างเนี่ยเรามีวิธีการของเราไม่ใช่เราแก้ไม่ได้เรามีวิธีการของเราเองแต่ว่าบางทีมันต้องใช้เวลาครั้งหนึ่งหลายปีละตอนนั้นภาระทางบ้านเยอะมากเยอะจริงๆแล้วพ่อก็ป่วยใช้เงินเยอะทีนี้น้องเองก็มีปัญหาเรื่องการเงินตัวเองเป็นหัวหน้าครอบครัวบ้านก็ซื้อรถก็ซื้ออู้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเงินไปหมดพ่อเข้าโรงพยาบาลพ่อเข้าโรงพยาบาลเงินก้อนสุดท้ายที่จ่ายหมดค่ะวันนั้นไม่มีเงินเหลือสักบาทนึงในตัวเองไม่ใช่ธรรมวดีไม่เคยลำบากนะคะเงินในตัวเองเนี่ยไม่เหลือแม้แต่บาทเดียวเลยอะหมดคือเราไปโรงพยาบาลรัฐบาลเนี่ยเขาให้เราจ่ายเงินเป็นช่วงๆถ้าหมดเงินจ่ายเดี๋ยวต้องได้คุยกันเขาให้เราจ่ายเงินก่อนเรียกญาติของคุณสำเริงสีแช่มมาผ่านบัญชีให้หน่อยก็ต้องเดินไปหยิบบิลมาไปจ่ายเงินแต่ก่อนนั้นต้องพกเต็นท์สปริงเอาไว้เลยเอาไว้นอนโรงพยาบาลซึ่งบ้านเราฐานะไม่ได้รวยขนาดว่าไปนอนโรงพยาบาลเอกชนนอนโรงพยาบาลรัฐบาลแต่ว่าก็โรงพยาบาลดีอย่างโรงพยาบาลรามาอย่างเงี้ยก็เป็นโรงพยาบาลที่มีการรักษาที่ได้มาตรฐานเลยแต่ว่าเราเองเนี่ยไม่ได้ไปโรงพยาบาลเอกชนไงคะเพราะฉะนั้นในญาติของคนป่วยเนี่ยต้องไปนอนข้างถนนเลยอะ
เอาอย่างนี้ดีกว่ามันเต็มมาเนี่ยต้องนอนกันข้างถนนเลยนะเอาแล้วบางทีเขามีโซนที่ให้คนให้ญาติอยู่เนี่ยก็ต้องดีดสปริงนอนตรงที่เขาเดินกันอะกลางวันที่เขาเดินกันอะเรานอนอยู่แถวนั้นนอนอยู่จนชินค่ะไม่ได้สร้างไม่ได้เอาภาพพวกนี้มาให้คนอื่นเห็นไม่ใช่อายนะคะแต่ไม่อยากให้ใครสงสารมาก เป็นห่วงความรู้สึกของคนเดี๋ยวว่าจะไปเรียกร้องนู่นเรียกร้องนี่ครั้งนั้นเนี่ยเงินหมดจ่ายก้อนสุดท้ายนั้นเหมือนน้ำตามันจะตกในอะค่ะแล้วถ้าเกิดเขาเรียกอีกรอบหนึ่งเราจะทำยังไงต่อถามตัวเองเชื่อไหมคะว่าตอนนั้นเนี่ยมีพระอาจารย์อยู่รูปหนึ่งซึ่งตัวเองเนี่ยเคยทำงานกับท่านมาแล้วก็ไม่ได้ติดต่อกันตั้งนานแล้วไม่เคยติดต่อกันเลยปรากฏว่าท่านโทรศัพท์มาถามข่าวของเรากับอีกคนหนึ่งพอท่านรู้ว่าพ่อเราเข้าโรงพยาบาลท่านมาพร้อมกับเงินสดเลยนะคะท่านบอกว่าท่านรู้ว่าโลกเนี้ยใช้เงินเยอะเอาตอนนั้นเอามาให้30,000มั้งค่ะ30,000ใส่ซองน้ำตาลมาเลยเอามายื่นให้คนขับรถเนี่ยยื่นให้เราก็แบบไม่รู้ว่าคืออะไรอ่ะพอเราเปิดดูเงินน่ะคือบุญที่เราทำเอาไว้เนี่ยมันเกิดเป็นพลังขึ้นมาเนี่ยมันจำไงการที่เรารับจากคนที่เราไม่ได้ขอมันจำแล้วมันคือสิ่งที่เราเคยทำเอาไว้ในสมัยที่เรามีไงบุญเก่าเนี่ยมันกลับมาหาเราทันตาเลยแบบเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นบ่อยมากอีกครั้งนึงเนี่ยน่าสงสารกว่านี้อันนี้มันเลยมาแล้วนะคะเลยเล่าให้ฟังบุญคุณของคนที่มีกับเราเนี่ยอันนี้คือเยอะก็คือ30,000ก็เยอะท่านก็จะบอกว่ามีอะไรก็บอกนะแต่เราก็ไม่ได้ไปแจ้งอะไรท่านอ่ะแต่ตอนนั้นรู้สึกว่ามันรอดตายอ่ะพอทางโรงพยาบาลเรียกเงินมาเราก็มีเงินไปจ่ายทีนี้อีกครั้งนึงก็เข้าโรงพยาบาลตลอดนะคะมันก็หาเก็บไม่ทันแล้วค่ะเงินน่ะเข้าโรงพยาบาลกันทีๆเนี่ยหลายปีเหมือนกันก็ปรากฏว่าวันนั้นหมดอีกค่ะเงินในตัวหมดก็จัดรายการวิทยุตลอดเนี่ยหลายๆคนก็เห็นว่าธรรมวารีก็สดชื่นก็คุยธรรมะก็อะไรตลอดไม่มีใครรู้ว่าเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาทีนี้เงินหมดอีกวันนั้นกด ATM ไม่ได้แล้วอ่ะเพราะว่าไม่มีเงินเลยแต่ว่าตอนนั้นเป็นไม่เยอะเป็นแค่แบบว่าน่าจะเป็นไม่สบายเข้าโรงพยาบาลมีพี่คนหนึ่งโทรมาไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นบอกก็เลยชื่อพี่สองสีบอกเลยก็ได้ค่ะที่ส่งอาหารเจมาให้โทรศัพท์มาอยู่ดีๆก็โทรศัพท์มาหาเราซึ่ง100 วัน 1,000 ปีแกก็ไม่เคยโทรนะโทรมาหาเราบอกว่าน้องเขาจะเรียกน้องแต่ถ้าเกิดตอนหน้าอื่นเขาจะเรียกอาจารย์นะก็น่ารักอ่ะคือแกก็วางตัวของแกน่ารักอ่ะน้องน้องมีอะไรให้พี่ช่วยหรือเปล่าพี่กำลังจะโอนเงินไปให้นะ3,000 บาทเชื่อหรือเปล่าคะว่าตอนนั้นเนี่ย3,000 บาทเนี่ยทุกวันนี้จำบุญคุณไม่หายเลยโอ้ย3,000 บาทตอนนั้นมันคือเหมือนกับที่คุณหมอสมชายกำลังทำอยู่ในขณะนี้ค่ะคนไม่มีเงินกินเลยอ่ะ100 นึงมันก็มีค่าน่ะตัวเองก็เลยเข้าใจความรู้สึกอ่ะตอนนั้นแย่มากหลังจากนั้นมาด้วยบุญที่ทำอะไรหลายๆอย่างเนี่ยก็ทำให้เราฟื้นทำสถานการณ์ต่างๆเนี่ยให้มันดีขึ้นนะคะก็เปิดร้านค้าเพิ่มอะไรเพิ่มก็ตอนนี้ก็เริ่มสบายขึ้นก็ไม่ลำบากถึงขนาดนั้นน่ะแต่ตอนนั้นแบบโอ้โหลำบากมากมันหมดก็คือหมดอะค่ะเพราะคือมันรักษามันค่ารักษาพยาบาลอะไรเงี้ยตอนนี้ก็มีในเรื่องของสิทธิ์คนพิการอะไรอย่างเงี้ยเข้ามาก็ช่วยได้เยอะแต่ตอนนั้นไม่ใช้มีความรู้สึกว่าเอ้ยเราพอมีกำลังนะตอนนั้นบอกกับตัวเองว่าเราพอมีกำลังนะเราไม่ต้องใช้หรอกสิทธิ์อะก็ให้คนอื่นเขาไปคิดอย่างนั้นนะคะทั้งที่ตัวเองก็หนักอะแต่คิดว่าให้คนอื่นเขาไปเราไม่ใช้สิทธิ์นี้หรอกอะไรเงี้ยจะได้คนอื่นจะได้ใช้สิทธิ์เขาก็เลยมีคนมาว่าหลายคนเป็นปีๆ2 ปีที่ไม่ใช้สิทธิ์เลยนะคะรักษาพยาบาลจากเงินสดเขาก็บอกว่าทำไมไม่ใช้สิมันก็จะได้ช่วยได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยก็เลยใช้โอ้โหแบบ
ต้องบอกว่าวิกฤตนั้นเนี่ยแล้วก็สอนกรรมฐานตลอดนะคะจัดรายการวิทยุตลอดไปนู่นไปนี่ตลอดแล้วก็ถึงเวลาวันไหนที่พ่อจะต้องไปหาหมอเนี่ยตัวเองก็ต้องมีตารางวางไว้กับท่านพระอาจารย์ว่าพระอาจารย์วันนี้หมอนัดพ่อนะเราก็จะกลับไปที่บ้านคอยที่จะพาพ่อไปหาหมอก็ทำแบบนั้นช่วงนั้นรู้สึกว่าหนักแต่บุญคุณน่ะสิเราจะมาบอกว่าเอ้ยเขาให้เรามาเนี่ยเราไม่ได้ขอมันไม่ได้เราไปกินของเขาเราไปใช้ของเขาเรายินดีในสิ่งที่เขาให้มาแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนบุคคลทั้งหลายเนี่ยอย่างพี่ที่เขาให้มา 3,000 น่ะมันอยู่ในหัวใจอ่ะเขาติดต่อเข้ามาในช่วงที่เรากำลังแบบเดือดร้อนสุดๆโดยที่เราไม่ได้ขอแต่มักจะเป็นอย่างนี้เสมอๆนะท่านติธรรมด้วยบุญอ่ะคนก็จะมาเข้ามาช่วยในจังหวะที่พอดีกับสถานการณ์ตลอดเพราะว่าตอนที่คนอื่นเขาเดือดร้อนเราก็พยายามที่จะสร้างเหตุไม่ได้สร้างเพื่อที่จะรับผลนะคะแต่สร้างในโอกาสที่ทำได้เพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆคนบางทีก็อาจารย์ทำมอบรีทำไมไม่ทำอันนั้นไม่ทำอันนี้เพราะว่าชีวิตเนี่ยมันไม่ได้มีอยู่มุมเดียวชีวิตมันมีหลายมุมมีทั้งคนนั้นมีทั้งคนนี้มีทั้งสังคมนั้นมีทั้งสังคมนี้ที่เราจะต้องปฏิสัมพันธ์กันแล้วเรื่องของรายได้การช่วยเหลือเนี่ยอาจจะไม่ทั่วถึงแต่เรื่องของใจเนี่ยมันมีให้กับทุกคนอยู่แล้วไอ้ใจเนี่ยที่มันมีให้นั่นแหละเขาเรียกว่าบุญใจที่มันมีให้เนี่ยมันคือการสร้างบารมีมันคือการสร้างบุญของเรามันคือการรักษาใจเราก็จะมีความสุขมนทินเราก็จะหมดความคิดนิดเดียวว่าฉันไม่ได้ขอแกเนี่ยจากสิ่งที่ได้รับจากคนมาเนี่ยมันเป็นมนทินที่มันเกิดขึ้นในหัวใจแล้วนะคะอย่างยกตัวอย่างเช่นพ่อแม่เราให้เรามาเนี่ยมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งเหมือนกันค่ะโอ้โหปวดหัวใจมากเพื่อนคนนี้เดี๋ยวขอดูนาฬิกาก่อนเล่าเคสตัวอย่างไปเรื่อยๆไม่ได้เอาใครมานินทานะคะเพราะมันไม่มีตัวตนเราเอาเคสต่างๆมาพูดกันเนี่ยเพื่อให้เกิดประโยชน์ในชีวิตจริงของเราว่าอันนี้มันดีอันนี้มันไม่ดีอันนี้มันควรอันนี้มันไม่ควรก็ถือว่าเจ้าของเรื่องเนี่ยได้บุญด้วยกันละกันอย่าเอามาเป็นเรื่องเป็นราวอย่าเอามาทะเลาะกันเลยนะคะทีนี้เนี่ยเพื่อนตอนนั้นโทรศัพท์มือถือเครื่องนึงดิจิตอลนะคะที่เราใช้กันอยู่ไม่ได้เคลียร์อะไรเลยนะเครื่องละ 80,000 กว่าบาทสมัยก่อนเครื่องละ 80,000 60,000 กว่าเมมโมรี่ชื่อได้100ชื่อนี่ก็โอ้โหสุดยอดแล้วนะคะแต่ก่อนนั้น 2G ทีนี้เพื่อนเนี่ยพ่อเขาเป็นคนเคยรวยต้องบอกแบบนั้นแบบว่ามีที่เป็นร้อยล้านอ่ะเป็นคนเคยรวยเราก็เลยก็คบกับเขาแต่ว่าตอนหลังเนี่ยมันเป็นลักษณะของคนรวยที่มีหนี้สินน่ะมันไม่ได้สามารถที่จะฟุ่มเฟือยได้เราก็มองว่าเราก็เป็นลูกแม่ค้าเนาะเราก็ไม่ฟุ่มเฟือยอ่ะเราก็ใช้ของเราตามอัตภาพแต่เขาเนี่ยเงินธนาคารกู้มาทีได้มา10 ล้านเนี่ยเอามาแบ่งกันพาไปเที่ยวไปเนเธอร์แลนด์ไปนู่นไปนี่ซึ่งเราก็มองว่าเฮ้ยมันไม่ใช่อ่ะเงินกู้อ่ะเงินกู้แล้วเอาเงินมาแบ่งกันเฉพาะซื้อเสื้อผ้าเป็นแสนเฉพาะซื้อเสื้อผ้าเป็นแสนไปเที่ยวต่างประเทศแล้วซื้อทัวร์ต่างหากไปเที่ยวเนเธอร์แลนด์ไปนู่นไปนี่มันเงินกู้อ่ะเงินกู้มันต้องได้ประโยชน์อ่ะเราก็คิดอย่างนั้นทีนี้เขาก็จะซื้อโทรศัพท์มือถือแต่ด้วยความที่ตอนนั้นเขายังมีเครดิตอะไรดีอยู่เขาก็จ่ายอะไรได้ตรงเขาก็มีบัตรเครดิตมีไม่ใช่บัตรเครดิตค่ะมีเช็คสมัยก่อนเช็คเนาะไม่ใช่บัตรเครดิตคนที่จะมีเครดิตดีก็คือคนที่มีเช็คสมัยก่อนเพราะธนาคารเขาจะตรวจสอบเครดิตไงถึงจะมีเช็คได้ทีนี้ปรากฏว่าเพื่อนคนนี้เขาจะผ่อนโทรศัพท์มือถือน่าจะเป็น3 งวดงวดละ20,000กว่าบาทโทรศัพท์มัน60,000กว่าเราก็เลยบอกเพื่อนว่าเฮ้ยก็เพื่อนกันอะเนาะเฮ้ยทำไมไปซื้อแพงขนาดนั้นน่ะคือเรารู้ว่าเขาเนี่ยเป็นคนรวยเงินกู้ไงเราก็เลยบอกว่าเอ้ยพ่อกับแม่ยังลำบากอยู่เลยทำไมไม่ใช้แบบว่าสักแต่ก่อนนั้นก็มีโมโตโรล่ามีโนเกียที่มันยังไม่ค่อยไอ้นี่เท่าไหร่นะยี่ห้ออื่นที่มันถูกกว่านั้นอะทำไมไม่ใช่แบบ20,000 30,000แล้วก่อน20,000-30,000เนี่ยตัวเองก็ใช้30,000กว่าบาทนะคะแต่ก็
คุณภาพไม่ดีอ่ะทีนี้ก็เลยปรากฏว่าเพื่อนเขาไม่ยอมเขาพูดอยู่คำหนึ่งซึ่งตัวเองสะอึกเลยทำให้เกิดมาแล้วก็ต้องเลี้ยงโอ้โหแบบมันเข้ามาอยู่ในหัวใจอะค่ะช่วยไม่ได้พ่อกับแม่เนี่ยทำให้เกิดมาเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของเขาที่เขาจะต้องเลี้ยงเราให้ดีๆเราก็เฮ้ยคิดอย่างนี้เลยเหรอเราก็เลยไม่ยุ่งอะค่ะก็ปล่อยก็เริ่มแบบเห็นพฤติกรรมเห็นความคิดที่เขามีต่อบุคคลผู้มีพระคุณอะไรหลายๆอย่างมันก็ทำให้เรารู้สึกว่ามันไม่ใช่ละคือมันคุยกันไม่รู้เรื่องมันไม่ได้เกี่ยวกับเขาอกตัญญูหรือเขากตัญญูหรืออะไรมันไม่ได้เกี่ยวปัญหามันอยู่ตรงที่ว่ามันคุยกันไม่รู้เรื่องไอ้สิ่งที่เราว่าดีเขาว่าไม่ดีไอ้สิ่งที่เขาว่าดีเราว่าไม่ดีมันสวนทางกันละก็เลยบอกว่าไม่ได้ทะเลาะกันเลยนะคะเลิกคบกันโดยอัตโนมัติมันไม่อยากคุยด้วยคนที่มันถูกคอกันเนี่ยเขาบอกว่าคนที่ชอบคุยธรรมะก็จะชอบคุยกับคนที่คุยธรรมะเราชอบคุยธรรมะเราไปเจอคนที่คุยไร้สาระเราก็ไม่อยากจะคุยด้วยจนว่าวันนึงเนี่ยเรากลายเป็นคนไร้สาระขึ้นมาเนี่ยเราคุยกับคนไร้สาระเราก็จะชอบคุยกับคนไร้สาระด้วยกันคนคุยมีสาระเราก็จะบอกเครียดไม่อยากจะคุยแล้วเพราะว่ามันไปเคยคุยกับเรื่องไร้สาระแล้วบอกว่ามันมีความสุขไอ้ความสุขที่มันเกิดขึ้นจากความไร้สาระนั่นน่ะมันเป็นอกุศลมันมีอีกหลายอย่างที่เป็นมลทินในใจของเราแต่เวลาหมดค่ะเพิ่งไปได้แค่2ข้อซึ่งอยู่ในกลุ่มของโทสะอยู่เลยนะคะใจของเราเนี่ยมันมีมลทินอยู่แทบทั้งวันมันจะเป็นกุศลจริงๆเนี่ยมันน้อยมากแต่เราเองเนี่ยไม่รู้เลยว่าใจของเรามันมีมลทินเมื่อใจมันมีมลทินปุ๊บเนี่ยพฤติกรรมที่มันส่งออกมาไม่ว่าจะเป็นสายตาไม่ว่าจะเป็นความคิดไม่ว่าจะเป็นการแสดงออกมันจะเสแสร้งได้ก็จริงแต่มันไม่นานนะคะต้องเกิดขึ้นจากใจจริงๆที่มันเกิดขึ้นจากจิตที่เป็นกุศลถึงจะอยู่ได้นานวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะขอกล่าวขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยะสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกล่าวขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพาน2ขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกท่านค่ะที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการธรรมวลีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ